ลิงกระรอกเป็นลิงขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่อยู่ในวงเซบีไดและสกุลสายมิริพวกเขาเป็นที่รู้จักจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและพฤติกรรมของพวกมันนี่คือข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับลิงกระรอกหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลักษณะทางกายภาพลิงกระรอกมักมีน้ำหนักระหว่าง 0.7 ถึง 1.1 กิโลกรัมหรือ 1.5 ถึง 2.4 ปอนด์และมีความยาวลำตัวประมาณ25ถึง35เซนติเมตรหรือ10ถึง14นิ้วโดยมีหางยาวเกือบเท่ากับความยาวลำตัวลักษณะสีพวกมันมีขนสั้นหนาทึบที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตั้งแต่สีเขียวมะกอกสีเทาหรือสีน้ำตาลไปจนถึงสีเหลืองหรือสีส้มพวกมันมักมีใบหน้าซีดและจมูกสีดำและบางชนิดมีจุดสีขาวรอบดวงตาอย่างชัดเจนหางที่ยาวและเป็นพวงช่วยให้พวกมันรักษาสมดุลขณะเคลื่อนที่ผ่านต้นไม้หางยังใช้สำหรับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมถิ่นที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายลิงกระรอกมีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้พบได้ในภูมิภาคตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงบราซิลและมีรายงานในประเทศต่างๆเช่นคอสตาริกาปานามาโคลอมเบียเวเนซุเอลาและเปรูถิ่นที่อยู่อาศัยลิงเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับชีวิตบนต้นไม้ได้ดีและชอบอยู่บนต้นไม้เป็นหลักพวกมันอาศัยอยู่ในป่าหลายประเภทรวมถึงป่าดงดิบป่าชายเลนและป่าเฉลียงริมแม่น้ำพฤติกรรมและโครงสร้างทางสังคมลิงกระรอกออกหากินในระหว่างวันและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ซึ่งพวกมันหาอาหารสังสรรค์และทำกิจกรรมต่างๆโครงสร้างทางสังคมพวกเขามีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนซึ่งโดยทั่วไปจะมีกลุ่มลิงประมาณ 10-40 ตัวภายในกลุ่มเหล่านี้มีองค์กรแบบลำดับชั้นที่มีสมาชิกที่โดดเด่นและผู้ใต้บังคับบัญชาการสื่อสารลิงกระรอกสื่อสารโดยใช้การเปล่งเสียงท่าทางร่างกายและการแสดงออกทางสีหน้าพวกเขาสร้างเสียงที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดข้อความต่างๆรวมถึงการเตือนภัยการติดต่อสื่อสารและการหาคู่การกินอาหารลิงกระรอกเป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดเป็นหลักหมายความว่าพวกมันกินอาหารที่หลากหลายซึ่งรวมถึงผลไม้แมลงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กดอกไม้และแม้แต่ใบไม้บางชนิดอาหารของพวกมันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมของอาหารในที่อยู่อาศัยการสืบพันธุ์การผสมพันธุ์ลิงกระรอกมีรูปแบบการผสมพันธุ์ตามฤดูกาลและโดยปกติแล้วตัวเมียจะให้กำเนิดลูกตัวเดียวหลังจากระยะตั้งท้องประมาณ 150-170 วันทั้งตัวผู้และตัวเมียมีส่วนร่วมในการดูแลลูกลิงทารกจะเกาะอยู่กับท้องของแม่ในช่วงแรกๆของชีวิตและเปลี่ยนไปขี่หลังแม่ของมันหลังจากเริ่มโตขึ้นสถานการณ์อนุรักษ์สถานการณ์อนุรักษ์ของลิงกระรอกแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และช่วงเฉพาะของพวกมันบางชนิดถือว่ามีความกังวลน้อยที่สุดในขณะที่บางชนิดเช่นลิงกระรอกอเมริกากลางถูกจัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยลิงกระรอกเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคมความสามารถในการรับรู้และความเหมาะสมในการศึกษาลักษณะต่างๆของพฤติกรรมนอกจากนี้บางครั้งพวกมันยังถูกกักขังไว้ในสวนสัตว์และสถาบันวิจัยต่างๆคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ